งการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีมีระยะทางประมาณ 34.5 กิโลเมตรเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบยกระดับโมโนเรลรองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คนต่อขบวนโดย1ขบวนมีจำนวน6ตู้ให้บริการตลอดเส้นทางจำนวน30สถานีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีผ่านถนนติวานนท์5แยกปากเกร็ดเลี้ยวขวาเข้าถนนแจ้งวัฒนะจนถึงแยกหลักสี่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตธรรมศาสตร์ได้ที่สถานีหลักสี่ตรงไปทางวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคตที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุจากนั้นมุ่งหน้าไปตามถนนรามอินทราเข้าสู่ถนนสีหบุรานุกิจสิ้นสุดสถานีปลายทางที่สถานีมีนบุรีบริเวณทางแยกร่มเกล้าซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตลิ่งชันมีนบุรีได้พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีศูนย์ซ่อมบำรุงจำนวน1แห่งและอาคารจอดแล้วจอดจำนวน1แห่งที่บริเวณทางแยกร่มเกล้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงเป็นระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลแบบยกระดับตลอดสายมีระยะทางรวม30กิโลเมตรสถานีโดยสาร23สถานีมีศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจอดอย่างละ1แห่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของทางแยกต่างระดับสีเอี่ยมแนวเส้นทางเริ่มต้นที่สถานีรัชดาผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับสถานีลาดพร้าวของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลได้แนวเส้นทางจะเลี้ยวซ้ายไปตามแนวถนนลาดพร้าวผ่านสถานีต่างๆจนถึงสถานีบางกะปิจากนั้นจะเลี้ยวไปทางทิศใต้เข้าสู่ถนนศรีนครินทร์เข้าสู่สถานีลำสาลีซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มผ่านสถานีศรีกรีฑาเมื่อแนวเส้นทางผ่านจุดตัดมอเตอร์เวย์และแอร์พอร์ตลิงก์จะเข้าสู่สถานีพัฒนาการซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับแอร์พอร์ตลิงก์จากนั้นแนวเส้นทางจะผ่านสถานีต่างๆบนถนนศรีนครินทร์เมื่อผ่านสถานีสวนหลวงร.9ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างห้างซีคอนสแควร์และพาราไดซ์พาร์คแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางด้านซ้ายเพื่อหลบอุโมงค์ทางลอดจุดตัดถนนอุดมสุขผ่านเข้าสู่สถานีศรีอุดมและเข้าสู่พื้นที่ทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยมซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีศรีเอี่ยมและอาคารจอดแล้วจอดลอดใต้ทางพิเศษบูรพาวิถีจากนั้นแนวเส้นทางจะกลับเข้าสู่แนวเกาะกลางอีกครั้งเมื่อผ่านสถานีสีด่านแล้วแนวเส้นทางจะเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทพารักษ์ไปสิ้นสุดที่แยกสำโรงโดยมีสถานีสำโรงเป็นสถานีปลายทางตั้งอยู่บริเวณแยกสำโรงสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปีพ.ศ. 2563นี่คือส่วนเติมเต็มในการยกระดับมหานครสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในระดับภูมิภาคต่อไป